ม่ได้เมืองน้ำท่วมนะฮะคนละเรื่องกับเมืองน้ำท่วมเราเข้าใจว่าเราไปสอนนักเรียนว่าอยุธยาคือเมืองน้ำท่วมไม่ใช่อยุธยาเป็นถูกกำหนดให้เป็นเมืองรับน้ำและเป็นเมืองรับน้ำและเป็นเมืองพักน้ำก่อนที่จะท่วมกรุงเทพเพื่อไม่ให้ท่วมกรุงเทพอยุธยาจึงเสียสละเขาเสียสละทานคนกรุงเทพงั้นเราต้องเข้าใจมาเมื่อเราเข้าใจในบริบทแล้วแล้วคนล่ะครับเนี่ยคุณไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณต้องเข้าไปนิคมอุตสาหกรรมไปนั่งทำงานรับเงินเดือนอยากได้เงินเยอะหน่อยก็ไปทำโอทีคุณก็ต้องไปเข้ากรุงเทพไปรับจ้างทำงานส่วนคนที่อยู่ทุกอย่างคือคนแก่แม่ไม้มีงานทำก็นั่งต่อเรือเคาะเรือไปเรื่อยเรือจำทำเรื่อยไปเรื่อยนี่คือปัญหาของเมืองอยุธยาที่เกิดขึ้นเราสนใจในการอนุรักษ์โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรคุณลองมองไปรอบๆบ้านที่คุณเห็นจากเข้ามาอายุไม่ต่ำกว่า120อยู่กันมา3ชั่วอายุคนคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโบราณสถานหรือเปล่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรค่าจากการอนุรักษ์ฉะนั้นผมตั้งคำถามกับนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองมรดกโลกมันก็จะถูกมองข้ามเรียนก็เลยมองเห็นว่าการมาอยุธยานั้นเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมาโบราณสถานมาครึ่งวันนะครับส่วนคนไทยนักท่องเที่ยวไทยก็จะมา1ไหว้พระเสากินกุ้งแล้วก็กลับอยู่กันไม่เกินคืนแล้วก็กลับการอนุรักษ์ที่ขาดการพัฒนามันเลยทำให้เมืองไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้และผมเลยพูดให้พวกคุณคิดว่าเราจะทำยังไงให้เมืองอยุธยาที่ถูกแช่แข็งมาเกือบ200ปีแค่คำว่า200เพราะว่าไอ้400นั่นคืออยุธยานั้นเนี่ยเป็นราชธานีแต่หลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อยุธยาถูกลืมมาเกือบครึ่งราชวงศ์ครึ่งก็คือตั้งแต่1-2-3แทบไม่สนใจอยุธยากลายเป็นเมืองร้างไปหมดผู้คนเริ่มกลับเข้ามาอยุธยาจนปัจจุบันสภาพอยุธยาก็คือกลายเป็นเมืองที่เป็นทางช้างที่เอฟเจ้าของบอกว่าไม่อยากเป็นคนพื้นเพที่เกิดที่นี่โตที่นี่ก็อยากจะทำอะไรให้คนหันกลับมาสนใจอยุธยาบ้างที่นี่เดิมคือร้านอาหารแฟนเจ้าพญาปัจจุบันก็ยังเป็นร้านอาหารแฟนเจ้าพญาแต่อยากจะทำยังไงให้เป็นหนึ่งในโนดของ destination ก็คือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศเราจะคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่ให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศทางการท่องเที่ยวการสิ่งต่างๆหลายๆแหละฉะนั้นเดี๋ยววายก็เลยเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่พีเอสเป็นความฝันที่อยากจะทำแล้วก็เดี๋ยววายนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งนำร่องที่เริ่มต้นโดยภาคเอกชนเพราะเราจะไปรอจากภาครัฐก็คงไม่ไหวแล้วก็คงยากแล้วก็คงไม่มีทางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดูจะเป็นไปไม่ได้ไปหมดแต่การเริ่มด้วยภาคเอกชนเริ่มได้เงินเก็บที่ตัวเองมีอยู่ทั้งชีวิตมาทำอาคารหลังนี้นั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเราได้ดูและศึกษาไว้เป็นตัวอย่างคุณอาจจะไม่ได้จบมาเป็นสถาปนิกแต่ในอนาคตคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจคุณอาจจะเป็นยังเอ็นเตอร์เพรเนอร์รุ่นใหม่ซึ่งผมอยากให้คุณดูเป็นตัวอย่างว่าความมุ่งมั่นของการทำงานนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงและปรารถนาดีต่อเมืองต่อบ้านเกิดของตัวเองก่อนโปรเจกต์นี้ที่คุณเห็นก็คือเป็นอาคารขนาด11เมตรคูณ11เมตรนะครับสูง9เมตรนะฮะตั้งอยู่ตัวริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าที่คุณเห็นก็คือวัดตำเลไทยไซต์ศิลาที่เข้ามานี่เราจะเห็นได้ว่านะครับมาเป็นแต่เดิมนั้นเนี่ยมันคือบ้านต้นไม้ซึ่งเป็นบ้านต้นไม้ซึ่งไม่ได้เป็นต้นไม้จริงเป็นต้นไม้ที่หล่อเป็นคอนกรีตเหมือนบ้านพื้นโซนนะครับแล้วเราก็พอรื้อออกเสร็จแต่เดิมมันบังมันทึบพอรื้อออกเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันโล่งครับงั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้เราจะคีบสกายไลน์
ของเมืองนี้ไว้สกายไลน์ของแม่น้ำของวัดของต้นไม้ไม่น่าเชื่อว่าสถานแต่ก็ต้องเชื่อเพราะผมเชื่อคนล่าว่าสถาปัตยกรรมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผังเมืองแล้วผังเมืองน่าจะเริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมเล็กๆผมก็จะใช้ทฤษฎีตรงกันข้ามกับนักผังเมืองที่ต้องออกแบบว่าการจะเริ่มเมืองก็คือต้องออกแบบอินฟราสตรัคเจอร์ถนนการระบายน้ำน้ำประปาแต่ถ้าคุณคิดว่าลงทุนแบบนั้นคุณต้องใช้เงินเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านในการที่จะปรับปรุงที่อย่างแต่ผมใช้เงิน5ล้านสำหรับการที่จะเริ่มต้นหนดแบบนี้แล้วเมืองค่อยๆเติบโตขึ้นไม่ได้เติบโตขึ้นเพื่อสร้างเรายังคงเอกลักษณ์ชีวิตของชาวบ้านพวกนี้คือแนวร่วมของเราในการที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกร่วมกันในการที่จะร่วมกันพัฒนาตั้งแต่วัยไม่ใช่ของมึนเมาไม่ใช่มามอมเมาเยาวชนเพราะสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าคุณจะทำเรื่องการท่องเที่ยวคือทำยังไงให้อาคารนั้นเนี่ยคนเข้ามาขับรถ1ชั่วโมงอยู่ได้นานที่สุดทำยังไงให้คนเข้ามาแล้วเกิดอารมณ์กระตุ้นอารมณ์คนสถาปัตยกรรมสามารถกระตุ้นอารมณ์คนได้ผมใช้บรรยากาศเมื่อคุณเดินเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันมีบรรยากาศสถาปัตยกรรมคุณไม่สามารถรับรู้บรรยากาศได้ถ้าปราศจากวัสดุวัสดุที่สำคัญของโปรเซสนี้ก็คือไม้โครงสร้างนั้นเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างธรรมดาที่คุณเป็นตารางกริดขนาด50เซนคูณ50เซนเกิดขึ้นจากการวางโครงสร้างและสปันของช่วงเสาและการรับน้ำหนักของพื้น50เซนก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง60เซนกับ40เซน60เซนกับ40เซนก็คือการวางระยะตรงของชาววิทยาเดี๋ยวคุณเดินไปดูบ้านนอกก็ได้บ้านข้างๆนี่ก็ได้นี่คือระยะตรงเราเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าในการรับน้ำหนักของอาคารนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มจากระยะตรงระยะกลางมันจะทำให้คุณสามารถที่จะแผ่ขยายความรู้แบบนี้นั้นเนี่ยไปทั่วทั้งอาคารทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำซ้ำๆกันหมดการทำซ้ำมันมีข้อดีคือการสร้างบาลานซ์สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาเหมือนที่คุณเรียนรู้สถาปัตยกรรมแบบไทยเหมือนที่คุณเรียนรู้คือ symmetrical balance อันนี้เหมือนกันแต่มันเป็น symmetrical balance แบบ unsymmetricalก็คือ asymmetry balance ก็คืออะไรดูเหมือนไม่เท่ากัน asymmetry คือสองข้างไม่เท่ากันแต่ unsymmetrical คือดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความเท่ากันทั้งหมดแล้วมันค่อยๆกระจายน้ำหนักกันไปเรื่อยๆแล้วอาคารที่คุณเห็นคือผนังที่อยู่รอบๆอาคารนั้นมันคือขึ้นไปรับหลังคามันไม่ใช่ฟาซาดเพราะผมไม่เคยทำงานฟาซาดมันไม่ใช่สิ่งประดับตกแต่งแต่มันคือโครงสร้างที่ขึ้นไปรับหลังคาเสาที่อยู่ด้านในที่คุณเห็นนั้นเนี่ยขึ้นไปรับหลังคาและรับพื้นทั้งหมดจะสังเกตเห็นว่าเสานั้นขึ้นไปรับหลังคาอย่างแต่ไม่ได้มารับผนังเพราะผมต้องการทำหน้าที่ให้หลังคานั้นถ่ายน้ำหนักลงสู่ผนังเลยซึ่งก็จะไม่เหมือนกับโครงสร้างปกติที่มันโครงสร้างปกติคือหลังคาถ่ายลงบนคานถ่ายลงบนเสาเสาถ่ายลงบนคานถ่ายลงบนเสาถ่ายลงบนทางไฟถ่ายลงบนเสาถ่ายน้ำหนักลงบนต่อหม้อฐานรากและเสาเข็มหลักการคล้ายๆกันไม่อัดเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะที่ไม่อัดยางซึ่งเป็นวัสดุซึ่งเรามองข้ามปกติการใช้ไม่อัดยางนั้นเราจะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ผมก็อยากที่จะท้าทายว่าไม้อัดยางที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ถ้ามาทำอาคารถ้ามันเป็นอาคารหลังแรกในโลกที่เราใช้ไม้อัดยางเข้ามาทำ
แล้วอยู่ที่ว่าเรามาดองดูที่ว่ามันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่มีคนถามผมว่าไม้อัดยางจะอยู่ได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นี่คือการวิจัยของผมไม่ใช่การทดลองเป็นการวิจัยเพราะผมทดลองมาแล้วแต่ไม่ได้ทดลองแต่ทดลองคือการทำความเข้าใจในเรื่องของน้ำหนักของเบนดิ้งของไม้อัดคือจะเห็นได้ว่าการเอาไม้อัดมาทำตู้พวกบิวอินครับพื้นฐานผมคือลูกช่างไม้งั้นผมจึงเข้าใจจึงมีองค์ความรู้บางส่วนนั้นกับการทำงานไม้งั้นการเอาไม้อัดมาใช้นั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความชื้นซึ่งอาคารที่อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยปกติไม่อยู่ใกล้แม่น้ำก็มีความชื้นอยู่แล้วเราจะโปรเทคไม้อัดด้วยความชื้นมีภูมิปัญญาหลายอันที่เรามองข้ามแล้วลองชาวชุยาใช้วิธีการเคลือบพื้นไม้จากขี้ผึ้งพูดกันง่ายๆก็คือเทียนไข่นะครับที่คุณกายไหว้พระเขาเอาเทียนไข่มาเคลือบมาเดี๋ยวเรากลับไปลองดูอาจารย์จะสอนเรื่องไม้เดี๋ยวเราเอาที่บางเอาที่มันเส้นที่สีกับไม้เลยเอาเทียนไข่มาถูกระดาษแล้วเดี๋ยวเอาน้ำราดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำแช่ลองดูที่ว่าไอ้กระดาษหันบางๆที่มันอย่างเงี้ยมันจะเปื่อยป่ะผมไม่ได้คิดเองคน400กว่าปีคิดให้ผมไปเห็นเจ้าของไปเห็นแล้วมันน่าสนใจก็เลยเอากลับมาเอากลับมาทำใหม่จับไม้อัดที่มันเซนซิทีฟยางที่มันเซนซิทีฟบางส่วนเรากังวลข้างนอกนั้นเราใช้เรซินบางๆเคลือบทับเรซินที่คุณเอาไปหล่อกำไรทำแหวนทำอะไรดอกไม้กับทุกอย่างไปทำอะไรอีกตัวอย่างอาหารปลอมฉะนั้นเรซินมันจึงเป็นส่วนผสมหนึ่งในการที่จะเอามาเคลือบไม้อัดได้อันนี้คือเวลาคุณเรียนวิชาวัสดุนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือเรื่องเทคโนโลยีถ้าคุณไม่เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีคุณจะไม่มีวันที่จะก้าวข้ามวัสดุที่เป็นวัสดุมาตรฐานนั้นต่อไปได้แล้วมันจะไม่มีวันที่จะนำพาคุณไปสู่งานดีไซน์งานออกแบบใหม่ๆได้ย้อนกลับไปที่โครงสร้างลักษณะโครงสร้างของอาคารหลังนี้ก็คือเป็นเข็มเจาะจริงๆเราใช้เข็มต่อก็ได้แต่เรากังวลว่ามันจะไปรบกวนบ้านข้างๆระยะเซตต่างๆมันห่างมัน6เมตรซึ่งระยะเข็มตอกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เราเลือกใช้เลือกที่จะใช้เข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตรครับระยะที่วิศวกรความลึกที่วิศวกรระบุไว้คือ21เมตรถึง23เมตรแต่ตอนนี้เราเจาะไปได้แค่17เมตรเราก็เจอชั้นดินดานแล้วเราต้องหยุดก่อนที่จะไปถึงชั้นทรายต้องหยุดก็ด้วยความที่ใกล้แม่น้ำถ้าคุณเจาะทะลุเกินลงไปปุ๊บน้ำพุ่งขึ้นมาตรงนี้จบคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็นั่งวิทน้ำกันทั้งวันทั้งคืนอาคารโครงสร้างข้างล่างทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นระบบคานคอนกรีตทั้งหมดพื้นก็เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จทั้งหมดอาคารอยู่ริมแม่น้ำมันก็จำเป็นปวดที่นี่เคยมีปวดน้ำท่วมปี54ก็สูงประมาณเท่ากับที่เห็นต้นไม้นะฮะไล่ๆจากสูงประมาณสัก67แล้วที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำที่ขึ้นมาจะเห็นว่าในช่วงเดือนตุลาที่เห็นนี่น้ำเขื่อนปล่อยน้ำไหลลังๆไม่ใช่ไหลเองพอเขื่อนปล่อยพวกมันก็ความเร็วของน้ำมันก็จะเยอะขึ้นพอเข้ามาข้างในโครงสร้างจะเห็นว่าเป็นเสาเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง17เซนครึ่งกินไปยันรับหลังคาเสาเหล็กกลมสูง9เมตรตั้งอยู่โมดูลาร์เซคชั่น17เซนครึ่งเราจะลดความสั่นของโมดูลาร์เซคชั่นอาคารหลังนี้เราเลยออกแบบบันไดวนเพื่อที่จะเสริมให้เสานั้น
ข้อดีของบันไดวนคือ1นอกจากจะเป็นเซอร์คูลเลชั่น2ยังเป็นสตรัคเจอร์และ3ยังเป็นสกัลปเจอร์ก็คือประติมากรรมเราพยายามที่จะรวบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้มันเกิดให้ได้ภายในสิ่งเดียวนั่นคืออะไรครับคือการทำความเข้าใจกับเรื่องโครงสร้างสเปซและมันทำให้เกิดสถาปัตยกรรมภายในและมันทำให้เกิดการลดงบประมาณลงให้ถูกลงผมไม่ได้ทำอาคารให้ถูกเพื่อให้ถูกผมไม่ได้ทำอาคารให้ถูกและดูหน้าสมเพชและกระจกผมทำอาคารให้ถูกแล้วอัพแวลูของวัสดุขึ้นวัสดุที่คนมองข้ามไม่มีคุณค่าโรงงานไม่อัดหลายโรงงานจะเต็งไม่อัดไทยบางนานี่ถ้ามีคนใช้จะเต็งอยู่แล้วผมเอาความรู้จากไม่อัดสมัยที่ผมเพิ่งเรียนหนังสือจบใหม่ๆเกือบ30ปีที่แล้วนั้นกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็ทำความเข้าใจงั้นบันไดที่เราเห็นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมันไม่ใช่บันไดตัวเดียวเป็นบันได5ตัวที่ขึ้นไปแต่ละแพลตฟอร์มงั้นบันไดแต่ละตัวเมื่อเราเดินขึ้นไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ของมันทำบันไดวนทำตัวเดียวก็ได้แล้วทำทางเชื่อมใช่ไหมไม่เห็นว่ามานั่งทำอะไรให้มันวุ่นวายแบบผมเป็นคนชอบความวุ่นวายผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านอะไรที่คุณบอกผมว่าทำแค่นี้ก็พอผมไม่พอผมเป็นคนละโม่นี่คือไรเซ็ตผมทำ5ตัวเพราะการทำ5ตัวมันคือเรื่องของสเกลคุณเรียนอาร์คิเทคเจอร์มาคุณเรียนคอนสตรัคชั่นคุณเรียนมัทเทอเรียลมาคุณจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าสเกลแต่เมื่อคุณเรียนถึงแม้แต่คุณเรียนทางด้านคอนเซ็ปชวลดีไซน์คือโดยดีไซน์คุณก็จะไม่ค่อยได้ยินคำว่าสเกลแต่ที่นี่คือสเกลสำคัญสเกลไม่ใช่หมายถึงไม้สามเหลี่ยมที่เอาคุณไปวัดแต่คุณจะทำความเข้าใจกับสเกลได้อย่างไรเช่นผมบอกคุณว่าไหนคุณเขียนแบบ อาคารหนึ่งหลังที่คุณออกแบบขึ้นมาโดยใช้สเกล1ต่อ 178.25 ใช้สเกล1ต่อ 178.25 คุณงงข้อที่1คือผมจะไปหาสเกล3เหลี่ยมได้ที่ไหนเพราะสเกลพักก็ไม่มีข้อที่2ผมไม่สามารถที่จะอิมเมจหรือใช้จินตนาการของผมใน1ต่อ 178.25 นี่มาเป็นสเกล1ต่อ1ได้แต่ถ้าผมบอกว่าคุณเขียนสเกล1ต่อ10 1ต่อ50หรือ1ต่อ100คุณจะเข้าใจทันทีว่า1เมตรแค่2เมตรแค่ไหน9เมตรแค่ไหนคนจะเข้าไปยืนแล้วมันจะเป็นนี่คือผมกำลังบอกสเกลที่เมื่อคุณเข้าไปแล้วในบันไดวน5ตัวนั้นมันจะทำให้สเกลมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีเดนซิตี้บันไดทำให้เฟสกระชับและมีเดนซิตี้เกิดขึ้นเหมือนคุณยืนแบบนี้นั่นคือเดนซิตี้งั้นเวลาคุณเดินคุณจะต้องตั้งตัวเช่นเดียวกันบันไดวน5ตัวทำยังไงให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้นานขึ้นตัวนี้ไม่มีทางเชื่อมต้องลงและขึ้นไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับใครเลยเพราะว่าการที่คุณเดินขึ้นไปในแต่ละก้าวคุณจะสายตาคุณจะเริ่มมองคุณจะถือกล้องและโทรศัพท์มือถือไปด้วยไปในตัวคุณจะถ่ายรูปโดยที่คุณไม่มีตัวและคุณจะรู้สึกว่ามันสวยความสวยไม่ได้ตัดสินโดยคนออกแบบเจ้าของแต่ความสวยตัดสินโดยคนในการรับรู้ของคนผมต้องการออกแบบอาคารเพื่อให้คนธรรมดาเข้าใจและรับรู้ผมไม่ต้องการออกแบบอาคารที่มันดูแล้วมันเหมือนเทวดามาทำคนธรรมดาสามารถเข้าใจได้ในงานออกแบบและทุกคนสามารถรับรู้ได้และทุกคนเดินเข้าไปแล้ว Sense of Architecture คุณจะค่อยๆใช้เซนส์นอกจากตาตัวประสาททั้ง5จะค่อยๆคุณเดินเข้าไปคุณจะเริ่มได้กลิ่นของไม้อัดยางหูของคุณจะได้เริ่มได้ยินเสียงตาของคุณก็จะได้เริ่มมือของคุณจะต้องไปสัมผัสเพราะมันไม่ได้สัมผัสไงเพราะว่าการสัมผัสคือเพดานกับผนังวัสดุชิ้นเดียวกันคุณสัมผัสผนังก็เหมือนกับสัมผัสเพดาน
นั่นคือผมต้องการให้สิ่งทุกอย่างที่เราออกแบบนั้นอยู่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดการทำสิ่งที่มนุษย์ใกล้ตัวมากที่สุดทำให้มนุษย์นั้นสามารถรับรู้ได้ในยามค่ำคืนเมื่อคุณมาที่นี่ไฟก็จะค่อนข้างมืดหน่อยแสงสว่างของความมืดเหมือนที่ผมออกแบบไว้นั้นใช้ไฟเพียงแค่หนึ่งวันเราสามารถคำนวณง่ายๆว่า1วัตต์เมื่อคิดเป็นจำนวนดวงเราจะได้กี่ดวงเราจะได้กี่วัตต์เดินเข้าไปข้างในมันก็จะมีความสลัวในตอนนี้ไฟมืดขึ้นเคยเดินเข้าไปในที่ความมืดงั้นคนที่เข้ามาในที่นี้ก็จะสัมผัสถึงความมืดบรรยากาศมันสลัวๆคนที่เข้าไปในนี้ทั้งหมดทุกคนจะดูดีในความมืดเอาจริงๆคุณลองเข้าเดินเข้าไปในโรงหนังนี่ทุกคนดูผมขึ้นบรรยายในเวทีหลายๆเวทีในต่างประเทศเพราะความกระแสไฟส่องหน้าผมนะทุกอย่างมืดหมดทุกคนดูดีหมดผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเช่นเดียวกันหลักการนั้นมันมาจากกันตนาตอนที่ผมออกแบบสถาบันกัตนาและผมเห็นในสิ่งนี้และผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นความมืดเพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความทำให้คุณนั้นสงบและนิ่งขึ้นยังไม่ได้เล่าอาจจะสงสัยว่าเดอะวายอยู่ๆทำไมมาเป็นเดอะวายได้แล้วทำไมต้องเป็นวายทำไมไม่เป็นเบียร์ทำไมไม่เป็นเหล้าลาลูแบร์มีบันทึกอยู่รู้จักลาลูแบร์นะมอสเดอร์ลาลูแบร์คนที่เขียนเรื่องจดหมายเหตุลาลูแบร์กับราชอาณาจักรสยามเล่นหนาวิธีวิจัยของผมคือใช้การอ่านหนังสือผมไม่ได้วิจัยด้วยปลายนิ้วโดยการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ชแล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลมาประมาณ7บรรทัดแล้วผมก็มโนไปเองการวิจัยคือการอ้างอิงถึงเอกสารชั้นต้นเอกสารชั้นต้นหมายถึงเอกสารที่บันทึกในยุคนั้นๆประวัติศาสตร์นั้นๆซึ่งถือไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% แต่ไม่มีเอกสารใดที่เก่าและกล่าวในเรื่องทำนองนี้ได้อีกแล้วเราจึงถือว่าอันนี้เป็นเอกสารชั้นต้นเอกสารชั้นต้นเอกสารชั้นรองสำหรับคณาจารย์ที่กำลังจะทำวิจัยลาลูบาบอกว่าคนสยามชอบดื่มแต่หลักๆที่จะดื่มก็คือพวกเหล้าทั่วไปมีทั้งกระชาทั้งอูดทั้งอะไรแต่วายนั้นถูกนำเข้ามาจากสองเมืองเมืองที่หนึ่งคือบอกโดในฝรั่งเศสแน่นอนเมื่อคุณเห็นวายยกขวดวายขึ้นมาบอกอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อด้านการผลิตวายแต่เมืองที่สองไม่น่าเชื่ออยู่ในประเทศเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันก็คืออิหร่านชื่อชิราซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในอิหร่านดังนั้นคนอิหร่านสมัยก่อนปลูกองุ่นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกชื่อว่าชิราดังนั้นเป็นที่มาของวายชื่อว่าชิราดแล้วก็กลายมาเป็นลาลูแบร์บอกว่าเป็น2เมืองที่นำเข้าวายชั้นดีเข้ามาสู่ปียาแล้วก็ดื่มกันในเฉพาะหมู่คนที่ชั้นสูงหน่อยครับไม่ได้ดื่มกันพวกคนทั่วไปจะไม่มีเงินซื้อครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติงั้นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการดื่มวายเสร็จกรุงศรีอยุธยาในสมัยเมื่อ400กว่าปีที่แล้วมันก็เหมือนกรุงเทพนะครับที่รวมทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์นั้นเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาถ้ากรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยเจริญมากผมคิดว่าก็คงประมาณกรุงเทพในปัจจุบันนี่คือที่มาทั้งหมดของการตั้งเดอะวายปัจจุบันนั้นเดอะวายก็เป็นอาคารซึ่งเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละครับก็มาขอเยี่ยมชมก็มีเผอิญเพราะมีจังหวะผมก็จะมา
มาช่วยพูดให้นะครับแต่ว่าบางครั้งนะผมไม่มีจังหวะหรือติดธุระผมก็จะให้พี่เอสก็อาจจะเป็นคนบรรยายแทนแต่เป็นลูกชายพี่เอสก็จะเป็นคนบรรยายแทนครับก็ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เดอะวายก็ทำหลายสถิติได้ดีก็คือจากโปรเจกต์ที่คนบอกว่าไม่น่าสร้างแล้วก็หยุดสร้างมันยังแน่นอนมันคือลบทฤษฎีของAsstทั้งหมดทำฟีสบิลิตี้ผมว่าฟีสบิลิตี้คุณเอาอะไรมาวัดก็ที่นั่งอยู่46ที่นับทั้งหมด46ที่ถ้าคุณทำฟีสบิลิตี้จากที่นั่งคุณก็เตรียมตัวเจ๊งตั้งแต่วันแรกแต่ในฐานะที่พวกคุณเป็นสถาปนิกฟีสบิลิตี้ไม่ได้มาจากที่นั่งแต่มาจากเดนซิตี้คือความหนาแน่นเฟสทุกเฟสคุณสามารถที่จะเป็นพื้นที่ของเดนซิตี้ได้แล้วมันข้อดีของเดนซิตี้คือมันทำให้เกิดมูฟเมนต์ในอาคารโดยคนการเข้ามาที่นี่ก็คือผมจัดที่นั่งล้อมๆแบบนี้ก็คือให้ทุกคนนั้นเนี่ยมองเห็นกันแน่นอนเราเข้ามาเราต้องไปดูคนนะครับดังนั้นคนที่มาดูสุภาพสตรีต้องแต่งตัวสวยงามต้องมาถ่ายรูปเตรียมจัดเต็มมาเลยต้องมาถ่ายรูปจะดูถ้าแต่งตัวไม่สวยแล้วมาถ่ายรูปมันจะไม่สวยหน้าทุกอย่างจัดเต็มโปรเจกต์นี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของการทำให้อยุธยานั้นโดยเฉพาะในพื้นที่แบบนี้ที่ไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองนั้นคนนั้นหันมาบันมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาใช้บริการที่ค่อนข้างมากถึงแต่เราอาจจะมีข้อห้ามไว้นิดนึงก็คือว่ามีโดรนบินอยู่เราไม่อนุญาตโดรนไม่อันตรายนะบินเฉี่ยวหัวคนเดี๋ยวนั่นนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องเราห้ามถ้าจะตั้งก็ต้องขออนุญาตก่อนขาตั้งกล้องคือที่มันแคบครับอันตรายเวลาเดี๋ยวคนเดินไปนั่นแล้วไปเตะแล้วยุ่งนะครับเดี๋ยวกล้องก็เสียหายด้วยกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันก็คือเดอะวายพอลืมเกินไปเป็นเรื่องพลาสติก PVC ชีทนะครับในที่คุณเห็นคือ PVC ชีทซึ่งมันซ้อนกันอยู่ตอนนี้เรายึดติดถาวรไว้ก่อนในช่วงอากาศที่ไม่มีฝนแล้วเราจะสิ่งที่ยึดติดแล้วจะเปิดโล่งเราใช้อันนี้เป็นรางเลื่อนเราใช้ PVC ชีทพันกระจกอันนี้คือติดแค่ช่องฝนมีสื่อมวลชนดีไซน์โทรพี่ถามผมเซอร์เฟสจากนิวยอร์กถามผมว่าทำไมอยู่ใช้หัวต้อง PVC ผมก็เลยถามก่อนแล้วทำไมยูไม่ถามสถาปนิกคนอื่นว่าจะใช้กระจกยูไม่มีคำถามกับการใช้กระจกแต่ยูมีคำถามกับการใช้ PVC ยูต้องขอบคุณมากยูเห็นว่ามันคงเป็นรูปแบบเราจะทำยังไงให้มันได้เอฟเฟกต์ที่มันเป็นมากกว่ากระจก PVC มีคุณสมบัติของมันคือมันมีความเหนียวแล้วก็มีความย่นงั้นรีเฟล็กที่ได้มันจะเหมือนรีเฟล็กซึ่งเป็นภาพที่มันอับแตกมากกว่าภาพที่เป็นกระจกเงาจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนอับแตกที่เวลาคุณมองก็จะมีทั้งเงาสะท้อนมันจะมีมากกว่าทั้งข้างในข้างนอกด้วยความที่มันบิดเพราะมันบิดมันทำให้เกิดรีเฟล็กขึ้นเยอะกว่ากระจกที่เป็นตึงแล้วจุดที่มันซ้อนกันที่เห็นไหมครับมันเป็นจุด PVC เป็นทั้งพวกหัวและพวกหลบเมื่ออยู่ติดกันเคยเอาถุงพลาสติกมาติดกันมันจะดูดกันโดยที่คุณไม่ต้องใช้กาวอะไรนั่นคือคุณทำความเข้าใจกับวัสดุให้ลึกซึ้งแล้วคุณก็สามารถที่จะออกแบบมันออกมาได้เช
ิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เราคิดมาก่อนแล้วเราลองทดลองดูว่ามันใช่แต่ว่าเราก็เลยเริ่มจัดการการไม่ยินดูใครมีคำถามไหมครับถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินถ่ายรูปกันสบายมันก็จะจริงๆมันจะอยู่กระติดกับตัวมันเองด้วยความที่มันเป็นชีสแล้วมันมีไอ้ตัววัฟเฟิลเนี่ยบัฟเฟอร์ก่อนเกือบ30เซนก็ไม่เคยมีผลเท่าไหร่ก็ดีคือในช่วงพายุลมแรงๆมีช่วงนึงพายุเข้ามาก็กินอันนี้ครับหักฟาดลงมาคือถ้าเป็นกระจกก็คงไม่เหลือแต่ PVC เหนียวมีคนเมาเดินเข้ามาแบบไม่ได้นั่นนะครับเขาเดินเดินเดินดูเงี้ยลักษณะวิ่งเข้ามาเลยเอามือจับผมนั่งอยู่ผมก็ตกใจมันเหนียวแค่หนึ่งมิลเนี่ยถ้าคุณใช้สามมิลนี่รับรองเหนียวยิ่งขึ้นสเปคเดิมเป็นสามมิลแต่ว่าราคามันราคามันจะต่างกันประมาณแสนกว่าบาทเราต้องการลดคอร์ดตกไปเท่าไหร่นักศึกษาผมเห็นเมื่อกี้หลายๆคนพยายามจะถามเรื่องโครงสร้างนะครับว่าภายในไม้อัดนี้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมว่าเมื่อกี้ใครสงสัยจำไม่ได้ละว่าถามอาจารย์เลยดีกว่าจะได้เป็นผมว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันข้างในเป็นตอบเลยตับข้างในเป็นโครงเหล็กเป็นเหล็กกล่องเป็นครับขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วครับแล้วก็เอาไม้อัดเนี่ยเสริมแรงเข้าไปมันสามารถที่จะถอดได้เพราะจริงๆแล้วแต่เดิมอาคารหลังนี้ออกแบบให้ถอดได้เหมือนเฟอร์นิเจอร์น้ำท่วมขึ้นแล้วถอดข้างล่างออกไประดับที่มันจะท่วมถึงก็ประมาณตามปี50ถอดออกเลยคนก็เหลือแต่เหล็กจริงแล้ววิธีการนี้ไม่มีความแตกต่างอะไรเหมือนบ้านข้างๆบ้านคนอยุธยาคืออยู่กับน้ำมาพื้นไม้กระดานปูก็เปลี่ยนแล้วอย่างนี้ตัวที่เราโครงสร้างก็คือเหล็กไม่ใช่ไม้อะไรนะครับตัวที่เราโครงสร้างก็คือเหล็กไม่ใช่ไม้เหล็กครับเหล็กและไม้ผสมกันครับถ้าเหล็กดั่งเดียวมันอยู่ไม่ได้คุณเอาเหล็กมาตั้งเหล็กงอก็เอาไม้มาเสริมเอาไม้มาเสริมไม้มาให้เสริมแรงมันคืออะไรฮะเหล็กเสริมไม้เช่นเดียวกันแล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ของจริงผมบอกว่าอ่ะแล้วคอนกรีตที่คุณก็คุณใส่เหล็กทำไมงั้นผมตั้งคำถามกลับคุณใส่เหล็กก็ใส่คอนกรีตก็ได้นะขึ้นอาคารไปสัก50ชั้นมันไม่พังลงมาหรือรู้แต่การนาทำปิดเสริมเหล็กอันนี้ทำไม้เสริมเหล็กก็ไม่จะเลยและคือเทคโนโลยีที่มันทำให้อาคารนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นนั่นคุณต้องเปิดใจรับในการที่จะใช้เทคโนโลยีนี่คุณบอกว่าอาจจะบอกผมว่ามีอะไรที่ดีกว่าเหล็กในการที่จะเสริมแรงวิทยาใช้ถ้าคุณเข้าไปในตัวเมืองจะเห็นว่ามันโครงสร้างมันคือโหลดแบริ่งวอลมีการเอาอิฐมารับน้ำหนักทั้งหมดคุณจะสังเกตเห็นว่าอิฐที่ฐานก้อนใหญ่เป็น2เท่าของอิฐที่อยู่บนตัวเรือนและบนตัวเรือนก็จะเล็กเป็น2เท่ากว่าเส้นนั้นเองไม่คือการถ่ายแรงของการรับน้ำหนักและการรับความเข้าใจแล้วคุณลองอินโนเวชั่นดูแล้วลองจินตนาการมีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะมาทันเหล็กนะดีมาตางานเหล็กที่คุณเห็นใต้ในทุกอย่างก็จะเป็นเหล็กมันต้องมีโครงครับหลักที่เราเรียนรู้คือเราไม่ได้ทำตันเพราะมันต้องมีโครงเพราะโครงมันทำให้เบาและแข็งแรงและมันคือวิศวกรรมและคือสิ่งที่พวกเรามักจะไม่ได้คิด
สิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนคอนสตรัคชั่นกับแมทเทอเรียลก็คือคุณต้องมีความต้องมีข้อมูลเรื่องวิศวกรรมด้วยคุณต้องรู้ว่าไม้ที่คุณใช้นั้นเนี่ยสามารถรับแรงกดพื้นผมใช้2แผ่นต่อกันรับน้ำหนักได้210กิโลกรัมต่อตารางเมตรนี่จอยหมายถึงไหมอ่ะ20มิลข้างบนนี่ใช่ไหมครับ20มิลเบิ้ลกัน2ครั้งไม่กินน้อยกว่าน้อยกว่านักต่อคอนกรีตอันนั้น240แล้วคุณต้องเข้าใจเวลาคุณจะส่งข้อมูลอะไรให้วิศวกรคำนวณเพราะว่าวิศวกรบอกผมว่าเขาไม่มีข้อมูลในการที่จะออกแบบโครงสร้างไม้แบบวิศวกรหลายคนไม่มีใช้คำว่าเขาบอกเลยว่าอายุ70ของผู้ทำเชื่อชาญเรื่องนี้งั้นวิธีก็คือเราต้องเอาข้อมูลเรื่องไม้อัดทั้งหมดส่งให้เขาความหนาเบนดิ้งการน้ำหนักการรับน้ำหนักกดการรับน้ำหนักในแนวตั้งและแนวดิ่งแนวนอนทั้งหมดส่งข้อมูลสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานก่อนในฐานะเป็นสถาปนิกเมื่ออาคารเก่าขนาดนั้นสามารถรับน้ำหนักได้ก็ต้องสามารถนั้นเวลาคุณออกแบบอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสมมติฐานคุณต้องมีแอสซัมชันก่อนหมายถึงว่าตัวผนังที่มันเป็นก็มันจะเสี่ยงการโดนน้ำและจำเป็นส่วนแล้วก็มาประกอบก็มีโครงเหล็กคือยังไงว่างั้นลงมาเพราะว่าข้างในเป็นเหล็กเพราะว่าใช่ใช่ทุกอย่างมันเป็นแผ่นไม้การตายอาคารหลังนี้ไม่ได้ขึ้นโหลมันเชื่อมเหล็กกับอาคารแบบเชื่อมแต่อยู่ที่วินโหลมาแล้วประกอบทีหลังคือว่าก็เป็นอาคารซึ่งมันดูเหมือนจะโคแต่มันตั้งโหลชุ่มชื้นแล้วก็มาต่อกันเพราะเหล็กมันต้องเชื่อมงั้นเมื่อคุณดีไซน์วัสดุสิ่งหนึ่งนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เราลืมนึกไปเวลาคุณทำพารามิติกผมเห็นหลายคนทำเป็นแฟชั่นนะว่าคุณลืมทำความเข้าใจกับวินโหลดพอพารามิติกที่มันขึ้นสูงมากๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้กราวิตี้มันไม่ได้คุณต่อจอยไม่ดีแต่พอมันวินโหลดมันก็ค่อยมาคือว่าน่าจะเป็นเชือกมันก็ได้มาตรงเดียวมันมาเรื่อยๆโครงสร้างคุณเริ่มขยับ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 คุณไปตั้งใกล้ๆถนนเนี่ยตั้งหน้ามหาลัยคุณมันก็เริ่มตัดผมเรียนรู้พวกนี้จากตอนสมัยที่เรียนการอนุรักษ์อาคารในการที่จะไปซ่อมโบราณสถานความสั่นสะเทือนของถนนที่อยู่ใกล้นั้นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งทำให้โบราณสถานเสื่อมเร็วของคุณนะครับผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุของหลังคาครับอาจารย์ใช้วัสดุอะไรแล้วก็ลักษณะการวางมันยังเป็นอาเสเป็นจันทันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ๋อตรงข้างบนนั้นเป็นที่เห็นเป็นวัฟเฟอร์นั่นก็คือโครงสร้างจริงๆแล้วเราปูทับด้วยไม้อัดยาง10แล้วเราก็วางตรงเหมือนตรงครับเป็นตรงขนาดเท่ากับ50เซนคูณ50เซนวางตรงแล้วก็เอาโฟมเนี่ยใส่ลงไป10เซนใส่ไปตามช่องก็กันร้อนแล้วเราก็เอาไฟเบอร์ซีเมนต์ครับแล้วเราก็เอาตัวเทปเนี่ยประสานรอยต่ออยู่ครับแล้วเราก็เอาแอสฟัลติกโคตติ้งเนี่ยพูดกันภาษายี่ห้อก็คือเชลไดรฟ์เดี๋ยวที่เดิมไม่เสียแล้วเดี๋ยวฟินโค้ดพูดผิดเดี๋ยวได้ค่าหัวเออพูดอยู่ครับเดี๋ยวฟินโค้ดก็คือจริงๆมันคืออัสฟัลติกโคตติ้งก็คือเคลือบลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าใบครับสโลปที่คุณเห็นแทบจะไม่รู้สึกสโลปจิ๊บเดียวต่างกันแค่ประมาณ5เซนซึ่งเป็นจั่วครับการระบายน้ำคือมีรางน้ำข้างบนคือออกเลยใช่ไหมครับลงเลยครับผมไม่ทำรางระบายน้ำงานของผมไม่มีรางระบายน้ำเส้นแต่ต้นจนจบ
ไปส่งโปรเจกต์อาจารย์นี่ตกตั้งแต่ปีหนึ่งก็ไม่มีรางระบายน้ำผมก็บอกว่าทำไมต้องมีรางระบายน้ำอ่ะครับก็คือบ้านผมแม่งรั่วขึ้นมาก็เพราะไอ้รางระบายน้ำหานี่แหละครับมันรั่วยังไงอ่ะเพราะมันลามมีใบไม้มีขี้ฝุ่นอย่าลืมต่อให้อาคารสูงมันมีขี้ฝุ่นไอ้ขี้ฝุ่นมาน้ำฝนตกลงมามันกลายเป็นขี้โคลนขี้โคลนไปอุดในรางระบายน้ำคุณมีทั้งฝุ่นถุงพลาสติกอะไรไม่รู้ลอยอย่างไหนอ่ะมันอุดในรางระบายน้ำไอ้รางระบายน้ำแทนที่จะมันจะช่วยระบายน้ำมันก็เลยกลายเป็นที่เป็นรางกักน้ำแล้วมันก็อุดตันแล้วตกลงน้ำมันไม่ไปไหนไม่ได้มันก็เลยย้อนเข้าใต้ตาของคุณแล้วก็เข้าไปร้อนไปเยอะๆก็เลยเข้าไปในฟ้าแล้วก็ทำให้ชายขาผูกชายขาผูกไม่ได้เกิดขึ้นจากฝนมาหอบให้ชายขาผูกแต่มันผูกขึ้นจากใต้หลังคาแล้วในอนาคตไอ้รางระบายน้ำคุณก็จะเป็นกระบะปลูกต้นไม้คุณอาจจะเอาไอเดียนี้เป็นกระบะปลูกต้นไม้ก็ได้เพราะมันจะมีพวกเกสรของดอกไม้ต่างๆมาละอองอยู่ติดอยู่รางระบายน้ำแล้วมันก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเพราะมันรวมทุกอย่างแล้วต้นไม้ต้นโพก็จะขึ้นบริเวณตึกของคุณทุกปีก็เลยต้องมีปัญหาด้วยการที่ต้องปีนขึ้นไป3ชั้น2ชั้นเพื่อไปทำความสะอาดรางระบายงั้นผมเลยไม่ทำแล้วก็มาแก้ปัญหาข้างล่างวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆของรางระบายน้ำคือเวลาสโลปคุณมามันพุ่งถูกไหมฮะจริงๆแล้วคุณใช้เหล็กฉาบปิดด้านนั้นก็จบถ้าเรามาแก้ปิดด้านบนลงมาสโลปหลังคามาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณใช้เหล็กฉาบทับหน้ายื่นออกมาหรอกงั้นมามันก็ปะทะเลยก็ลงข้างล่างการแก้ปัญหาแบบโบราณก็ใช้โซ่การนำรางขึ้นมาในบ้านของจะสูดถอนรางน้ำไม่ใช่เรื่องเสียหายมีได้แต่คุณต้องสามารถที่จะแมนจ์น้ำได้ยางนี่ผมเดินขดเป็นไอเดียไม่ได้มาจากอะไรถ้าคุณไปดูวิดีโอของคุณต้าที่ตาเดโอออดแบบหรือวิดีโอของเซอร์เวอรีนสกูลออฟดีไซน์มาเนจเมนต์ที่ซานาออกแบบใช้เทคนิคแต่เป็นเทคนิคที่คล้ายกันก็คือเขาใช้ฮีเตอร์ไอ้ท่อตรงนั้นน่ะคือฮีเตอร์แล้วก็เทคอนกรีตครับนั่นมันทำให้ผนังคุณอุ่นแล้วพื้นคุณอุ่นไม่ติดจริงแต่ผมเอาระบบแบบนั้นมาทำกับระบบครัวบ้านเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราบางส่วนคุณจะเห็นได้ว่ามันคือการต่อยอดบางส่วนมันคือการคิดใหม่ทั้งเนื่องมาจากปัญหาและเงื่อนไขของงบประมาณและเวลางั้นวัสดุมันจึงเป็นคำตอบในการที่คุณจะใช้ทำอะไรเวลาคุณดีไซน์อาคารหลายหลังเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าวัสดุจึงเป็นตัวสุดท้ายในการที่คุณคิด
คิดถึงเรื่องคับเซ็ปเรื่องถึงฟอร์มก่อนวัสดุเป็นตัวสุดท้ายแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นผมเริ่มต้นจากวัสดุก่อนแล้วผมอยากจะทำด้วยแล้วไอ้นี่ทำได้แค่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนแล้วผมจะก้าวข้ามไปต่อวัสดุมาคิดก่อนอาจารย์เนี่ยถัดแล้วตรงส่วนโครงสร้างตรงไม้ขั้นตรงเนี้ยฮะที่มันเป็นคู่เนี่ยคือเป็นดีไซน์หรือว่ามันเป็นแนวเสาที่คีบขึ้นมาเห็นนะมันไปยืนลงแต่งๆนั่นครับมันเป็นแนวเสาอ๋อมันคีบเสาไว้เสากลมแล้วมันเป็นคานที่คีบมาคีบเสาไว้แล้วมันก็ลงมาเป็นแนวเดียวกันใช่ครับมีหลายอันครับถ้าคุณสังเกตดีแต่คนรู้สึกไหมล่ะคุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ขัดแต่ตอนเขียนในแบบอะรู้สึกแต่ผมไม่รู้สึกเพราะผมบอกว่าเราต้องเราเวลาสร้างจริงๆคนจะไม่รู้สึกเพราะว่าอิทธิพลของส่วนอื่นมันพาพวกคุณไปมองไปในส่วนเหมือนกันตนาเดินเข้าไปเนี่ยจริงแล้วผมใช้อลูมิเนียมหนา 1.5 มิลธรรมดาพ่นพาวเดอร์โค้ตไอซาฮาราพาวเดอร์โค้ตมือจับผมก็ธรรมดามากผมไม่ได้ตั้งใจจะดีไซน์แต่ผมตั้งใจออกแบบฉะนั้นเวลาคุณออกแบบวัสดุคุณต้องรู้ว่าการใช้วัสดุนั้นเนี่ยอะไรที่คุณควรจะปล่อยอะไรที่คุณจะเก็บไม่ทุกอย่างดีไซน์ไปหมดสำหรับผมไม่ผมคิดว่ามันเราต้องมองว่าอะไรสำคัญแล้วเราต้องการเน้นเรื่องอะไรจ้าครับอันนี้เนี่ยคือใช้เหล็กเชื่อมทั้งอาคารแล้วก็ค่อยใช้ไม้ประกบใช่ไหมคะเชื่อมกับใช้เหล็กเชื่อมครับคือเชื่อมทั้งอาคารก่อนไม่ครับเชื่อมมาบางส่วนตัวตั้งเนี่ยรักเนี่ยต้องใช้เชื่อมครับแต่ว่าตัวด้านข้างนี่เป็นตัวนอนทั้งหมดใช้น็อตร้อยหมดตัวเชื่อมแล้วคือเอาไม้มาประกบอีกทีนึงหลังจะเอาไม้มาประกบอีกทีนึงใช่ไหมเอาไม้มาประกบอีกทีแล้วตัวคานแต่ละชั้นนี่คือที่มันเป็นแพทเทิร์นไม่เหมือนกันเนี่ยครับคืออันนี้ว่าอันนู้นกว้างกว่าอะไรเงี้ยเป็นดีไซน์ยังไงนี่เป็นดีไซน์มันมาจากโครงสร้างมันมาจากภาษาของโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างทำให้เกิดดีไซน์อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมลองเคาะดูสังเกตว่าเมมเบอร์ตัวที่เป็นโครงแนวนอนเนี่ยมันจะดูแน่นกว่าตัวโครงที่เป็นแนวตั้งอันนี้เพราะว่ามันตันใช่ไหมครับมันเป็นอะไรประกอบกันครับอาจารย์ไม่อัดประกอบกันธรรมดาหรอกมันช่วยยันไม่ให้อาคารซึมโยกมันทำให้ไอ้ตัวเนี้ยทรัสของคุณเนี่ยมันใช้ทรัสบางถ้าใช้ทรัสบางเสร็จปุ๊บมันโค้งได้ครับตัวเนี้ยมันจะช่วยยันให้ทรัสของคุณว่าทำให้ตัวทรัสแนวตั้งเนี่ยมันตรงได้มากขึ้นถูกใช่ไหมครับแล้วที่ช่องตรงนั้นมันใหญ่กว่าช่องอื่นเป็นดีไซน์หรืออะไรหน้าต่างของตรงนั้นแบบครับอยากให้ผมเปิดมุมมองอ๋อให้เห็นแม่น้ำไอ้โครงนั้นมันเป็นโครงเหล็กมันใช้4นิ้วประกบกัน2นิ้วเป็นเหล็กกรอบประกบกันคุณสามารถที่จะใช้เหล็กเมมเบอร์ไม่ใช่เหล็กเมมเบอร์แบบในภาษาวิศวกรรมคือการใช้เหล็กฉาบมาเป็นเมมเบอร์คุณสามารถใช้เหล็กกล่องมาเป็นทำเมมเบอร์ได้เป็นเมมเบอร์รูปร่างแบบที่คุณต้องการก็ได้เหล็กกล่องมาเป็นเมมเบอร์ตัวทีเหล็กกล่องมาเป็นเมมเบอร์ตัวไอทำได้หมดเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะไปรับอะไรจ้าครับเดี๋ยวมีคำถามทางนี้ไหมครับนักเรียนเป็นอะไรถึงข้างหน้าตรงบันไดอะค่ะตรงเสาอะมันมีเหล็กยื่นออกมาก่อนจะเสียบไม้เข้าไปใช่ไหมข้างบนนี่แบบนอนได้เนี่ยครับมีเหล็กยื่นออกมาเพราะด้านใต้คือเหล็กขัด3 มิล
ตัดตามเท่าขนาดลูกนอนตามใบพัดไม่ต้องกลัวผมกลัวไม่ต้องห่วงเลยนะมาคุณถามคำถามแบบใจดีมากเลยผมไปเลคเชอร์ที่ NUS นะครับไม่มีครับคำถามแบบถามผมถูกเลยครับมันกะเอาผมตายค่ะเดี๋ยวผมยังตอบคุณไม่หมดข้างล่างเป็นเศษหนา1 นิ้วกว้าง2เซนครึ่งหนา1 นิ้วกว้าง12เซนครึ่งเหมือนเป็นกระดูกตัวหัวใจจริงๆมันคือไอ้ตัวนี้ครับที่หลับเด็ก NUS ถามผมเลยนะบอกว่าลุกขึ้นยืนเลยบอกว่าอ่านอาคารกันตนาดูคิดว่าอยู่ใช้จิตเยอะขนาดนี้มันไม่สร้างอาระให้กับลูกค้าไม่สร้างคอร์สให้กับลูกค้าผมถามเด็กใครลิซ่าถามผมไม่ได้ดูถูกเด็กใครแต่เด็กที่นั่นนั่งแรงมากขนาดโมเดเลเตอร์ยังสะดุ้งเลยข้างผมโมเดเลเตอร์นั่งบอกไม่ต้องตอบเดี๋ยวไอ้ตอบผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วประเทศของผมเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นแบบไหนและหลายครั้งที่เราทำสถาปัตยกรรมคุณเชื่อไหมผมมักมีคำถามแบบนี้หนึ่งที่ผมสงสัยก็คืออะไรสำคัญกับการระหว่างมูลค่ากับคุณค่าผมต้องการรักษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเชฟอยู่บ้านผมต้องการรักษาองค์ความรู้ของโรงผิดที่กำลังจะหายไปผมต้องการให้พวกเขามีงานมีรายได้ถ้าการรักษาประวัติศาสตร์การรักษาคุณค่าขององค์ความรู้ที่มาตั้งแต่ในบรรพบุรุษทำให้เกิดความผมเชื่อได้ว่าลูกค้าผมกันตนาเขาก็ยินดีและผมเองก็แฮปปี้มากที่เขาเข้าใจและผมคิดว่าสุดท้ายแล้วสำหรับผมแล้วศิลปกรรมที่ผมทำมีคุณค่ามากกว่าที่แล้วจบแบบสวยงามคนถามแหนบนิดๆถามที่หนักกลับไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นเรื่องปกติคือการลักเชอร์ในเมืองนอกอย่าง EPFL ก็ถามดูในชีวิตผมก็ตอบอันนี้ได้มีโอกาสใช้ช่างท้องถิ่นเข้ามาร่วมเวลาทำโปรเจกต์ด้วยไหมเป็นช่างของสุรินทร์ครับเป็นช่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปถึงงานนี้เป็นช่างเหล็กครับเป็นช่างเหล็กคือแต่เดิมโปรเจกต์เนี้ยเราใช้ผู้รับเหมาทีละพันแล้วก็แพงมากใช้คำว่าสูงแล้วเขาบอกว่าทำยากคือไม่ได้มีอะไรเลยทำยากก็เลยทางเจ้าของก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเราก็จะไม่มีผู้รับเหมาเราก็จะใช้ช่างเจ้าของก็จ้างช่างเดี๋ยวช่างที่มารับทำงานนี่เป็นช่างเลยซึ่งเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องงานแต่ก็ค่อยสอนไปก็ค่อยแนะนำกันไปว่าเราจะต้องความที่ผมเรียนแล้วผมเป็นลูกช่างไม้งั้นผมเข้าใจไหมแล้วก็จะบอกเขาก่อนว่าไม้กับเหล็กไม่เหมือนกันเหล็กคุณจะตัดแล้วต่อได้แต่ไม้นั้นเนี่ยต้องวัดก่อนตัดวัด5ครั้งตัด1ครั้งแล้วตัดผิดนั่นคือแปลว่าคุณต่อไม้ไม่ได้แล้วไม้มันจะมีร่องรอยมีตาบากไปตลอดอาจารย์ครับอาคารนี้นี่คือเวลาเราเปิดให้บริการกับลูกค้าเนี่ยจะมีช่วงไหนที่เราเอาพลาสติกออกถ้าไม่ใช่หน้าฝนแล้วเนี่ยครับเราออกได้ตลอดครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนที่กลัวหน่อยก็คือยุงครับแต่ตอนนี้มันไม่มียุงแต่ช่วงหน้าหนาวอากาศดีนะครับแล้วลูกค้าก็มีโอกาสที่จะได้นั่งแล้วก็สัมผัสลมอะไรอย่างนี้มีโอกาสใช่ไหมครับเพราะช่วงก่อนตอนเปิดใหม่ๆนั่นคือช่วงเดือนเมษาคือเราเปิดตั้งแต่เดือนมีนาปลายไม่มีฝนลมเข้าสบายเลยครับ
ความที่ประเทศเรามีข้อจำกัดแล้วเราก็ต้องทำอาคารให้มันสามารถที่จะไฮบริดได้ทั้งคู่ก็คือมีทั้งระบบทับถีแล้วก็พาสติกที่คอนเทนเนอร์อยู่ในตัวเองแต่ครับอีกคำถามหนึ่งผมอยากทราบว่าอย่างรูปแบบของโครงสร้างซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบปกติที่อาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องวิศวกรอะไรเมื่อช่วงต้นนะฮะทีนี้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยการทำเอกสารพวกรายการคำนวณเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็คือทำรายการคำนวณตามจริงก็คือหลังจากที่อาจารย์เอาข้อมูลเรื่องไม้ให้วิศวกรแล้วเนี่ยวิศวกรก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้ทำรายการคำนวณออกมาได้ตามปกติก็เผื่อไว้ฮะวิศวกรก็เผื่อครับก็เผื่อไว้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเผื่อไว้ประมาณมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะด้วยความที่ตอนนี้ลูกค้าเริ่มจะมาแล้วเดี๋ยวผมให้เวลาพวกเราข้างในอีกแป๊บเดียวนะครับเผื่อพวกเราอยากหลังจากที่ฟังอาจารย์ไปแล้วอาจจะมีมุมมองอะไรที่เพิ่มเติมอยากจะเข้าไปถ่ายรูปหรือถามคำถามอาจารย์อะไรข้างในเนาะเดี๋ยวข้างในดีไหมครับอาจารย์ได้ครับเช่นเลยครับลองหลายแบบแรกเราจะใช้ราคาพอๆกับการใช้ของปิดได้ยังวะปิดได้แล้ว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 มั้ง